สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะเดอะฮัคหรือบรูซแบนเนอร์นับได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่โชคดีเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานอกจากจะเป็นสมาชิกของทีมอเวนเจอร์รุ่นแรกในปัจจุบันนี้เขาเองก็ยังคงมีบทบาทในช่วงรอยต่อระหว่างมาร์เวลเฟส4และเฟส5อยู่แต่แม้ว่าจะเป็นตัวละครในเจนบุกเบิกรุ่นแรกของทีมอเวนเจอร์ที่มีบทบาทลากยาวมาจนถึงในปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่แฟนๆสามารถสังเกตเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวละครตัวนี้เลยก็คือเดอะฮัคในเวอร์ชั่นของจักรวาลหนังนับวันสเกลพลังความโหดของเจ้าตัวเองก็เริ่มถูกเนิร์ฟลงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ไม่เหลือเข้าโครงความเป็นฮัคคนเดิมซึ่งหากเราจะบอกว่านี่คือการเนิร์ฟใช่ไหมผมก็ไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากผมขอเรียกมันว่ามันคือการลดสเกลพลังแต่เพิ่มกำลังสมองแทนดีกว่าโดยที่เหตุการณ์อะไรแบบนี้การเนิร์ฟกำลังแต่เพิ่มสมองสำหรับเดอะฮัคแล้วในจักรวาลคอมิกก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งเช่นเดียวกันภายในวันนี้ผมจึงอยากจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเหล่าบรรดาฮัคในเวอร์ชั่นเนิร์ฟกำลังแต่เพิ่มสมองกันดีกว่าว่ามันจะมีเดอะฮัคในเวอร์ชั่นไหนบ้างที่เกิดกรณีคล้ายๆแบบนี้ขึ้นกันบ้างเวอร์ชันแรกที่เราจะมาพูดถึงกันภายในคลิปนี้เลยก็คือ Smart Hulk หรือที่หลายคนอาจจะเรียกติดปากกันมาตั้งแต่ Endgame แล้วว่า Professor Hulk The Hulk ในเวอร์ชันปัจจุบันของจักรวาล MCU ที่เกิดขึ้นมาจากการหลอมรวมบุคลิกของ Bruce Banner และ Hulk เข้าไว้ด้วยกันในช่วงระหว่างรอยต่อของเหตุการณ์ Avengers Infinity War และ Endgame Bruce Banner ได้ทำการปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับตัวตนอีกด้านนึงของเขาอย่าง Hulkว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบรูซมักจะมองตัวตนของฮักว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับโรคร้ายและเขาก็พยายามที่จะปฏิเสธตัวตนของมันมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงในช่วงรอยต่อของเหตุการณ์ดังกล่าวบรูซก็ทำการปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองจากการที่เคยมองว่ามันเป็นโรคร้ายเปลี่ยนมากลายเป็นการพยายามที่จะทำความเข้าใจมันและหาทางอยู่ร่วมกับตัวตนของฮักให้ได้บรูซใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับรังสีแกมมามากถึง18เดือนจนค้นพบวิธีการหลอมรวมสติปัญญาของเขาเข้ากับตัวตนของฮักได้สำเร็จการหลอมรวมจากการทดลองดังกล่าวก็เลยส่งผลให้เกิดกลายเป็นร่างใหม่ของฮักในชื่อว่าสมาร์ทฮักร่างที่ตัวตนของบรูซแบนเนอร์และฮักหลอมรวมกลายเป็นคนคนเดียวกันส่งผลให้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่างของฮักก็ตามบรูซก็ยังคงสามารถคงสติความนึกคิดของเขาเอาไว้ได้และจากการคงสติความนึกคิดของบรูซเอาไว้ได้นี่แหละมันจึงทำให้สมาร์ทฮักไม่เกิดอาลวาดและสามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อฮักกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถควบคุมตัวเองได้มันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเขาให้ดูเป็นมิตรมากขึ้นสังเกตได้จากการที่สมาร์ทฮักของเราก็จะได้รับความนิยมในหมู่เด็กเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากที่ว่าการขจัดภาพลักษณ์ยักษ์เขียวจอมอาลวาดออกไปอย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรมากขึ้นกับความสามารถในการคงสติของบรูซแบนเนอร์เอาไว้ได้ในร่างฮักมันก็ต้องแลกมากับความแข็งแกร่งของตัวละครนี้ที่ลดลงตามคือถ้าเกิดว่าเราว่ากันตามตรงแล้วความแข็งแกร่งของสมาร์ทฮักอะจริงๆแล้วมันก็ยังคงเท่าเดิมนั่นแหละมันยังคงมีพละกำลังความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับฮักในร่างปกติแต่เหตุผลที่ทำให้ร่างนี้มันดูแกร่งไม่เท่ากับร่างก่อนๆเลยก็เป็นเพราะว่าการคงสติสัมปชัญญะและความนึกคิดของบรูซแบนเนอร์นี่แหละก็อย่างที่เรารู้กันว่าฮักเป็นสิ่งมีชีวิตที่เมื่อยิ่งโกรธเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นความน่ากลัวของฮักคือการที่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถคาดเดาได้แล้วก็จะยิ่งทวีคูณความแข็งแกร่งเรื่อยๆเมื่อต่อสู้ไปนานๆแต่พอการที่สมาร์ทฮักมันเป็นร่างรวมที่เกิดขึ้นมาจากการหลอมรวมบุคลิกการรับรู้ของบรูซแบนเนอร์มันก็ส่งผลต่อความแข็งแกร่งของฮักอย่างชัดเจนอย่างที่เราได้เห็นกันไปในชีฮักตอนแรกว่าตั้งแต่ในตอนที่บรูซได้ร่างของสมาร์ทฮักมาเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็หาทางวิธีการจัดการกับอารมณ์โดยเฉพาะความโกรธที่ไม่อยากจะโกรธเกินความจำเป็นโดยพื้นฐานแล้วบรูซเขาก็เป็นคนที่รักสงบแล้วก็ไม่ค่อยชอบมีเรื่องกับใครเขาก็เลยพยายามที่จะยับยั้งชั่งใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอยู่เสมอมันก็เลยไม่แปลกที่ทำให้ความแข็งแกร่งของสมาร์ทฮักเมื่อเทียบกับฮักในเวอร์ชันก่อนๆแล้วมันก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะบรูซเขาก็ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธและมีอารมณ์อยู่เหนือกว่าเหตุผลเหตุนี้เองมันจึงทำให้สมาร์ทฮักก็เข้าข่ายร่างที่เนิร์ฟกำลังแต่เพิ่มสมองเพราะถึงแม้ว่าในร่างนี้มันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากความยับยั้งชั่งใจและการรับรู้ของบรูซแบนเนอร์แต่มันก็ทดแทนการเนิร์ฟเรื่องพละกำลังดังกล่าวด้วยการเสริมเอาระดับสติปัญญาความฉลาดของบรูซแบนเนอร์เข้ามาไว้ในร่างนี้แทนเหมือนกับแพ็กเกจเสริมใหม่ของทางทอร์เล็กซี่ของกัปตันอเมริกา
ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของสินค้า Exclusive ตัวแรกกับชาสุตราตึงใจอย่างการที่กัปตันยกค้อนโยนเนี่ยคนที่มีกัปตันอเมริกาอยู่แล้วก็สามารถซื้อแพ็กเกจเสริมนี้แยกได้ส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถซื้อรวมได้ทั้งตัวกัปตันและค้อนเลยนอกจากนี้แล้วทอร์แล็กซี่ก็ยังได้ออกโมเดลงานแฮนด์เมดสุด Exclusive 2ตัวใหม่ในช่วงนี้อย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์ในเวอร์ชั่น Endgame กับรายละเอียดดีเทลที่จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าที่ผ่านๆมาและปีเตอร์พาร์เกอร์ไอรอนสไปเดอร์จากในเวอร์ชั่น Endgame ที่รายละเอียดดีเทลของชุดก็เก็บออกมาได้ราวกับหลุดออกมาจากในหนังเลยเพราะว่ามันตรงกับต้นฉบับเป๊ะๆแทบทุกจุดเลยงานฝีมือคุณภาพเยี่ยมพร้อมกับมีเอกลักษณ์ที่เคารพต้นฉบับแบบนี้หากใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ใต้ลิงก์ description นี้และอย่าลืมนะครับใช้โค้ดส่วนลดที่ขึ้นบนหน้าจอเพื่อรับส่วนลด 10% ด้วยล่ะอย่ารอช้าครับงาน Exclusive แบบนี้มีจำนวนจำกัดถ้าช้าหมดอดไปตลอดเลยนะร่างต่อมาเลยก็คือ Grey Hulk หรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่า Joe Fixitเป็นร่างที่เกิดขึ้นมาจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่คงที่ของบรูซแบนเนอร์เพราะว่าในคอมิกมันจะได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุผลที่บุคลิกของบรูซแบนเนอร์และฮักแยกออกจากกันมันก็เป็นผลมาจากปมในวัยเด็กที่เขามักจะถูกพ่อทำร้ายและทำให้เขากลายเป็นเด็กเก็บกดจึงทำให้บรูซเป็นหนึ่งในคนที่เข้าข่ายอาการโรคหลายบุคลิกที่มีบุคลิกกันทับซ้อนหลายคนภายในตัวตนเดียวซึ่งโจฟิกซิสหรือโจฟิกซ์เองก็เป็นหนึ่งในบุคลิกที่เกิดขึ้นมาจากสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่คงที่ของบรูซนั่นแหละเขาเป็นตัวตนที่สะท้อนถึงความเก็บกดในช่วงวัยรุ่นของบรูซที่ไม่เคยได้รับการปลดปล่อยออกมาโจจึงกลายเป็นบุคลิกที่แสดงออกถึงช่วงวัยรุ่นที่บรูซไม่เคยมีไม่ว่าจะเป็นการที่เขาทั้งเจ้าเล่ห์ขี้ขาดเย่อหยิ่งสนใจแต่เรื่องของตัวเองแถมยังใส่ใจในเรื่องของแฟชั่นและแน่นอนว่าในร่างของโจฟิสิกส์บรูซยังสามารถคงสติความนึกคิดของตัวเองเอาไว้ได้เพียงแค่ว่าความนึกคิดและอุปนิสัยของบรูซที่ควบคุมร่างกายอยู่มันจะไม่ใช่ของบรูซแบนเนอร์คนปัจจุบันที่กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่มันจะเป็นบุคลิกของบรูซในช่วงวัยรุ่นที่เขาได้เก็บกดเอาไว้ตามที่เราได้กล่าวไปข้างต้นเงื่อนไขในการเข้าถึงร่างของโจหรือเกรย์ฮักในเวอร์ชันนี้ก็ไม่ยากเลยโจจำเป็นต้องเอาชนะจิตใต้สำนึกของบรูซแบนเนอร์และฮักสีเขียวเพื่อที่จะชิงการควบคุมร่างมาอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับบุคลิกของฮักในเวอร์ชันอื่นๆแล้วถึงแม้ว่าโจจะสามารถคงสติความนึกคิดของเอาไว้ได้จากพื้นฐานบุคลิกที่ได้รับมาจากสิ่งที่บรูซแบนเนอร์ต้องการจะเป็นในช่วงวัยรุ่นแต่เมื่อเทียบกับร่างอื่นๆแล้วโจในร่างของฮักสีเทาจะมีขนาดที่เล็กกว่าเวอร์ชันอื่นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งขนาดตัวที่เล็กกว่าฮักในเวอร์ชันอื่นๆมันก็เป็นการบ่งบอกถึงพละกำลังความแข็งแกร่งในร่างนี้ที่ด้อยกว่าร่างอื่นๆด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าโจจะเป็นฮักในเวอร์ชันที่เอาแต่ใจแต่เขาเองก็ยังเป็นหนึ่งในเวอร์ชันของฮักที่สามารถคงสติปัญญาของตัวเองเอาไว้ได้ทำให้โจเองก็เป็นฮักที่มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจตัวเองให้ไม่โกรธง่ายเหมือนกับฮักในเวอร์ชันอื่นๆก็เลยทำให้เขาไม่เสียการควบคุมง่ายๆเหมือนกับฮักที่ไร้สติสามเมอร์ชฮักหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อว่าเดอะโปรเฟสเซอร์เป็นร่างที่มีพื้นฐานมาจากการหลอมรวมบุคลิกของบรูซแบนเนอร์ฮักสีเขียวและฮักสีเทาของโจดังนั้นแล้วนอกจากความสามารถพื้นฐานอย่างเป็นร่างที่คุมสติตัวเองได้แล้วร่างนี้ก็ยังเป็นร่างที่มีความฉลาดและความเป็นเหตุเป็นผลของบรูซแบนเนอร์มีความเหลี่ยมเจ้าเล่ห์และเป็นนักวางแผนเหมือนกับโจและก็ยังคงความแข็งแกร่งและพละกำลังของฮักในเวอร์ชันพื้นฐานเอาไว้ได้อยู่เมอร์ชฮักเป็นร่างที่มีสภาวะทางอารมณ์คงที่ไม่เหมือนกับร่างอื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่ามันคือร่างที่เกิดขึ้นมาจากการหลอมรวมทั้ง3บุคลิกที่แตกแขนงออกมาจากบรูซแบนเนอร์ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงการควบคุมร่างภายในจิตใต้สำนึกเหมือนกับที่มันผ่านมาจากความสมดุลทั้งทางด้านพละกำลังและสติปัญญาจึงทำให้เมอร์ชฮักได้รับอีกฉายาหนึ่งว่าเดอะโปรเฟสเซอร์เพราะว่ามันคือร่างที่นับได้ว่าเพอร์เฟคที่สุดสำหรับฮักแล้วในยุค90โดยพื้นฐานแล้วร่างของเมอร์ชฮักอย่างที่เราได้บอกไปว่าก็จะมีพละกำลังพื้นฐานเหมือนกับฮักในร่างสีเขียวมันยังคงเป็นร่างที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งจากความโกรธได้แต่เพราะความรอบคอบของบรูซแบนเนอร์นั่นแหละครับมันจึงทำให้เขาไม่คิดจะใช้พละกำลังในการต่อสู้แบบเพียวๆอีกทั้งเจ้าตัวก็กังวลว่าหากว่าเขาโกรธมากจนเกินไปเขาอาจจะเสียการควบคุมและทำให้สมดุลของร่างนี้หายไป
เหตุนี้บรูซก็เลยได้ทำการสร้างอุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนกับลิมิเตอร์เอาไว้ควบคุมในกรณีที่เขาโกรธมากจนเกินกว่าที่เขาจะควบคุมตัวเองได้หากว่าความโกรธของเขามันเกินกว่าค่าที่ตั้งเอาไว้อุปกรณ์นี้มันก็จะเกิดการทำงานและส่งผลให้ร่างของเดอะฮักกลับคืนกลายเป็นรูซแบนเนอร์ในร่างมนุษย์จากความกังวลของบรูซมันก็เลยทำให้ความแข็งแกร่งในร่างของเดอะโปรเฟสเซอร์ก็จะถูกจำกัดเอาไว้ในระดับที่บรูซนั้นสามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้เขาจะไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งด้วยความโกรธเหมือนกับที่ผ่านมาเหตุนี้เพื่อทดแทนข้อจำกัดที่ว่าเขาจะไม่สามารถแกร่งไปได้มากกว่าที่เขาได้ตั้งลิมิตเอาไว้บรูซก็เลยจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมและอาวุธเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการต่อสู้เขาจะได้ไม่ต้องโกรธเกินความจำเป็น 4. โอเมก้าฮักหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อว่าด็อกกรีนเป็นร่างที่ต่อยอดและพัฒนาพื้นฐานการหลอมรวมบุคลิกมาจากร่างก่อนอย่างเมอร์ชฮักเช่นเดิมครับร่างนี้ก็ยังคงเป็นร่างที่สามารถคงสติสัมปชัญญะของบรูซแบนเนอร์เอาไว้ในร่างฮักได้แต่เปลี่ยนจากการหลอมรวมบุคลิกเป็นการทดลองการปรับแต่งสมองด้วยเอ็กซ์ติมิดไวรัสจนได้ออกมากลายเป็นบุคลิกใหม่ที่ก็ไม่ใช่ทางบรูซและก็ไม่ใช่ทางฮักในนามของด็อกกรีนด็อกกรีนจึงเป็นร่างที่มีความแข็งแกร่งและความฉลาดที่สูงกว่าฮักในทุกๆร่างที่ผ่านมาแต่ความฉลาดที่มากเกินไปบางครั้งมันก็จะมาพร้อมกับข้อเสียตัวเบิ่มๆอย่างสิ่งที่เรียกว่าอีโก้จากที่ฟังมาดูเผินๆแล้วร่างนี้ก็ดูเป็นฟอร์มที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วสำหรับฮักใช่ไหมเพราะมีทั้งความฉลาดและความแข็งแกร่งที่ไม่ได้ถูกจำกัดเอาไว้แต่แน่นอนครับว่าร่างไหนที่มันโกงๆอะไรที่มันเทพๆเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ค่อยนานหรอกข้อจำกัดของร่างนี้ด้วยความที่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากการทดลองปรับแต่งสมองด้วยเอ็กซ์ติมิดไวรัสจึงทำให้ร่างนี้มันไม่ค่อยเสถียรผลจากการปรับแต่งโครงสร้างสมองจนเกิดกลายเป็นบุคลิกของด็อกกรีนน่ะมันอยู่ได้ไม่ถาวรในไม่ช้าด็อกกรีนก็จะค่อยๆสูญเสียความฉลาดของเขาไปเรื่อยๆและในท้ายที่สุดเขาก็จะกลับกลายเป็นฮักในร่างปกติในตอนที่ด็อกกรีนรับรู้ถึงข้อจำกัดดังกล่าวเขาก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเสริมของเอ็กซ์ติมิดไวรัสที่จะช่วยให้เขาสามารถคงความฉลาดเอาไว้ได้นานอีกหลายทศวรรษแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะไม่ใช้มันเนื่องจากที่ว่าในตอนเป็นด็อกกรีนเขามักจะเห็นภาพนิมิตจากอนาคตหนึ่งในความเป็นได้ที่เขาได้กลายเป็นผู้ปกครองโลกด้วยความโหดร้ายจากความโหดร้ายที่เขาได้เห็นจากนิมิตในอนาคตมันจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะล้มเลิกการทดลองและเลือกที่จะกลับสู่ร่างอันไร้สติเช่นเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงอนาคตอันโหดร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เกิดเล็กเกิดน้อยเลยก็คือในอนาคตที่ด็อกกรีนของเราเห็นนิมิตอ่ะมันมีความเป็นไปได้ว่าร่างหรือบุคลิกของด็อกกรีนคือพื้นฐานของมาเอสโตหนึ่งในฮักเวอร์ชันที่แกร่งที่สุดที่เขาได้ทำการใช้ความแข็งแกร่งและสติปัญญาของเขาในการยึดครองโลกในอนาคตเป็นร่างที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของฮักแล้วก็ว่าได้เพราะมันไม่ได้มีการเนิร์ฟพละกำลังถึงแม้ว่าจะมีความฉลาดก็ตามมายเอสโตจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากว่าด็อกกรีนตัดสินใจที่จะคงสติปัญญาของตัวเองเอาไว้ต่อนั่นเองและฮักในเวอร์ชันสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันภายในคลิปนี้เลยก็คือเนิร์ดฮักหนึ่งในเวอร์ชันของฮักที่ปรากฏตัวขึ้นมาในจักรวาลอัลติเมทเนิร์ดฮักจะเป็นร่างโคลนที่เกิดขึ้นมาจากการใช้เซลล์ของบรูซแบนเนอร์ในจักรวาลอัลติเมทแน่นอนครับว่าในระหว่างการทดลองเนิร์ดฮักเองก็ถูกปรับแต่งโครงสร้างให้ยังคงสติสัมปชัญญะของบรูซแบนเนอร์เอาไว้ในร่างฮักได้เพราะคนในจักรวาลอัลติเมทคิดว่าขนาดฮักมันคุมตัวเองไม่ได้มันยังแกร่งขนาดนี้ถ้าเกิดว่ามันคุมตัวเองได้มันจะแกร่งขนาดไหนวะแต่แทนที่เนิร์ดฮักมันจะมีความแข็งแกร่งที่มากกว่าร่างต้นการคงเอาไว้ด้วยทั้งสองสิ่งทั้งความแข็งแกร่งและความฉลาดมันกลับกลายเป็นผลเสียและอุปสรรคซะมากกว่าเพราะจากสภาวะทางอารมณ์ที่มันคงที่รวมไปถึงสมดุลของร่างกายและจิตใจมันกล่าวทำให้เนิร์ดฮักไม่สามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของเขาออกมาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบจนทำให้เขาพลาดท่าในการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งทั้งในตอนที่สู้กับกัปตันก็แพ้สู้กับไอรอนแมนก็แพ้ขนาดตอนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสแวมไพร์ในจักรวาลอัลติเมทเนิร์ดฮักยังแพ้เลยทั้งที่ตัวเองกลายเป็นแวมไพร์แล้วอะสิ่งนี้จึงกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าการต่อสู้โดยใช้สติปัญญาไม่ได้ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของฮักเลยเพราะการที่ฮักกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งได้นั้นมันคือการที่เขาต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณที่ขับเคลื่อนด้วยความโกรธก็อย่างที่บอกไปครับว่าความน่ากลัวของฮักเลยก็คือการที่เขาเป็นตัวละครที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในตอนที่เกิดการบ้าคลั่ง
ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนการทำให้ตัวละครนี้สามารถคงสติการรับรู้ของตัวเองเอาไว้ได้มันก็เหมือนกับเป็นการสร้างข้อจำกัดให้ตัวละครนี้ไม่สามารถดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ได้เพราะมีการรับรู้และสติคอยฉุดรั้งเอาไว้นั่นเองสำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยหากว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้เลยนะหากเราจะสรุปว่าฮักในจักรวาลหนังในตอนนี้ถูกเนิร์ฟไหมผมขอใช้คำว่าเขาไม่ได้ถูกเนิร์ฟครับเพราะความแข็งแกร่งเขาอ่ะมันเท่าเดิมเพียงแค่เจ้าตัวตั้งแต่ที่ได้รับสติสัมปชัญญะของบรูซมาก็เปลี่ยนสายจากสายแท้งไปเล่นเป็นสายซัพพอร์ตแทนคือแทนที่จะไปเลือกอัพสเตตัสทางด้านความแข็งแกร่งก็ไปอัพสเตตัสฝั่งอินแทนนะซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าต่อจากนี้ไปบรูซแบนเนอร์หรือฮักของเราจะอยู่ในโลของซัพพอร์ตตลอดไปเนอะเพราะหากมันเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นฮักเองก็ยังสามารถที่จะกลายร่างกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยความโกรธได้เสมออยู่ที่ว่าในจักรวาลหนังเขาจะเลือกใช้ตอนไหนนั่นแหละครับส่วนตอนนี้พวกเราก็สมาร์ทฮักเขียวอีกันไปก่อนเนอะอย่าลืมครับไม่ได้ถูกเนิร์ฟแค่ลดกำลังแต่เพิ่มสมองเฉยๆเอาเป็นว่านึกถึงจักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชาว